สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวทัศยานะครับไวเหนือแสงนะครับมีคนคอมเมนต์บอกผมเยอะมากนะครับคือทัศยาเนี่ยปรับมาใหม่เลยครับพุ่งได้2ทีคือโกงมากๆเว้ยทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปลองในแรงโซโล่กันนะครับแต่ผมไปลองเล่นดูแล้วบอกเลยว่าโกงจริงๆครับแล้วเป็นการเนิร์ฟหรือบัฟอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจกับ GM เหมือนกันนะ GM บอกว่าจะเนิร์ฟทัศยาให้อ่อนลงใช่มั้ยสรุปโหดขึ้นครับต้องไปดูในคลิปแล้วก็ฝากร้านอูเมอร์ช็อปด้วยนะสำหรับใครที่สนใจดีราคาหลัก10จนถึงราคาหลัก100นะครับสามารถไปสอบถามแอดมินกันได้เลยนะครับผมเฝ้าเพจทุกวันนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนส่ง ID ให้ถึงมือเองนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนโกงโดนเกียร์นะครับปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับผมฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะทำบั๊กขึ้นในตัวนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยลองมาขึ้นฝั่งลงรถแล้วก็กดทัศยะวิ่งขึ้นบงราคาได้ป่าววะ เดี๋ยวจะลองทำดูเนี่ยอันดับแรกหาปืนกันมีตัวลงครับโหด้านหลังผมวะโอ้ไม่ได้เลยโอ้มาครับน้องเอาลงไปด้านล่างเราดีกว่าหูเล่นผมเกือบตายอ่ะหาเหลี่ยมพันยาครับโหโดดลงด่วนเลยโดนลุมแบบนี้ไม่ไหวนะตายได้ตายเลยนะเนี่ยแต่เราห้ามตายครับมีตัวมาลอยหลังผมด้านบนก็เหมือนกำลังจะยิงกันครับอยู่บนหลังคาด้วยเข้าหลังผมละเดี๋ยวหาเหลี่ยมยิงกันครับไหนเอ่ยตรงไหนวะนี่โดนไปซะโฟกัสกระสุนไม่มีนานได้ไงเจอแล้วเป็นตีครับพี่กระโดดเสียบเลยตัวเดียววะเนี่ยแค่เมืองแรกก็เดือดแล้วครับผมลงสีต้องบอกเลยนะคนลงเยอะมากนะครับไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะเมืองนี้ผมบอกเลยว้าวโหมีตัวมาอีกแล้วอ่ะมาเห็นปะมาเดี๋ยวผมจะลองขึ้นนี้ดูนะครับว่าแต่ห่วงยางมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อมันขึ้นไม่ได้เหรอเจียมเอาห่วงยางออกแล้วดิว่าตรงนี้มันขึ้นไม่ได้แล้วครับผมจบกันว่าจะทำมาให้กับทุกคนดูแต่ถ้าเป็นพวกบ้านแอลเชื่อบ้านแอลอ่ะเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นฝั่งเขตเพาะปลูกเว้ยฝั่งเขตเพาะปลูกอาจจะขึ้นได้แบบเหลี่ยมเล่นหลังคาอะไรงี้นะครับเหลี่ยมด้านหน้านะตรงนี้เนี่ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้ก็ทำได้นะครับแต่ติดอย่างเดียวรู้ไหมผมขึ้นตรงนี้ไม่เป็นเว้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้มันขึ้นยังไงใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมขึ้นไม่เป็นเว้ยขึ้นไงวะงงมากเลยเห็นคนในคลิปเขาทำกันนะไม่มีตัวครับเกือบเปิดละจังหวะไม่ชัวร์เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้จังหวะเขากระโดดอ่ะอย่ากระโดดบ่อยนะระวังร่วงอุ้ยฟาร์มาด้วยวะปืนดีซะด้วยนะคุณลุงคนนี้
จริงๆข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเยอะมากเว้ยไม่ว่าจะเป็นการแบบวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยกระโดดมาเล่นฝั่งนี้เว้ยอย่างดีเอาไว้แบบหาเหลี่ยมยิงศัตรูนะดูตรงหน้าผมใช่ปะเดี๋ยวผมพาดักเว้ยนี่เราจะเห็นนะร้อยเขาวิ่งมาแล้วกันครับดูนี่ปะอย่างเกียนบอกเลยเอาไว้แบบว่าดักศัตรูนะฮะสเต็ปนี้ดีนะแต่ต้องเล่นให้แบบว่าช่ำอยู่นะเช่นเทคนิคไอ้ขึ้นตรงนี้นะครับและกระโดดขึ้นด้านบนอ่ะผมก็ยังทำไม่เป็นน่าจะต้องแบบไปหาดูในคลิปนะแต่ถ้าระยะนี้มันขึ้นได้แน่นอนนะเอาไว้แบบเล่นเลี่ยมดักศัตรูอ่ะทุกคนผมว่าใครเล่นในห้องซ้อมเนี่ยน่าจะได้ใช้คือมันคุ้มอ่ะเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีตัววิ่งแล้ววะหมดเลย9คิวเต็มคาราโอเกะครับผมรู้สึกว่ายาฟ้าแบบใช้ได้นานขึ้นนะครับทุกคนดูคูลดาวน์ช้ามากนะครับสำหรับยาฟ้านะมีตัวด้านหลังไม่เห็นผมวะเนี่ยโอ้เพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจจะยิงนายเลยนะเว้ย ไม่ได้ตั้งใจจริงๆว่าแล้วมันต้องมีตัวยิงกันนี่ไงโอ้โดนลาดว่ะเสียดายจัดโอ้ยเกือบตุยดีนะเขาพุ่งสกายเลอร์มาพานะครับต้องไปซื้อหมวกนะครับมีตัวปะเรียบร้อยซะน้องห้าวจัดตัวนี้บอกเลยห้าวดองหาผมอยู่เหรอครับวันนี้มาที่หนึ่งไหนทุกคนนะไม่เหลี่ยมยิงแบบตึงๆขอต้องวิ่งแล้วผมบอกเลยโกยครับเรียบร้อยบูยาเอาจริงก็โกงเลยนะทัศยะรู้สึกว่ากู้ไวขึ้นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเนิร์ฟมาแล้วหรือว่าทัศยะเนี่ยมันติดบั๊กนะไม่รู้ว่ามันเป็นการติดบั๊กกระโดดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะแต่คิดว่าโกงขึ้นแน่นอน 100% นะผมบอกเลยพุ่งได้2ทีนะปรับมาให้พุ่งได้2ทีจาก3ทีแต่การพุ่งใน2ทีรอบนี้บอกเลยว่ากระโดดพุ่งได้นะครับผมแล้วก็สามารถแบบกระโดดข้ามบ้านนะบนหลังคาได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามกับ Umer Channel ด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย